เพราะเราต้องเข้าใจ TPA ถ้าสร้าง3สาย perfect เขาเรียกว่าอย่างสมบูรณ์แบบ3แตก3แตก3เนาะบริษัทจ่าย3ชั้นรวมแล้วก็จะเป็น39 SBA ที่มี 1,000 คะแนนก็จะรับไป 1,000 คะแนนได้ 4% คือ 1,600 จะเพาะรายได้ที่5นะ1 2 3 4ยังไม่รวมเฉพาะที่5 6ยังไม่รวมก็พาไปแล้ว 60,000 กว่าบาทว่า TPA ถ้าขึ้นเร็ว3แตก3 5-6,000 บาทรายได้เสริมอ่ะดีดีมากดีมาก EBA 3แตก3สมบูรณ์แบบนะครับรายได้เฉพาะที่5นะครับมีโอกาสไปถึงเกือบ 200,000 แต่ถ้าทำได้ 50% ก็แสนบาทอ่ะ3สายเดียวกัน A B กับ C เพราะฉะนั้นการร่วมมือกับ A B กับ C เนี่ยสำคัญโอเค GEBA มีโอกาสเกือบ 400,000ABA 6ชั้น 3% ตรงนี้2ชั้นผมเฉลี่ย6ชั้นคูณ3นะผมใส่ 1,200 เห็นไหมผมไม่ได้ใส่ 1,600 ถ้าใส่ 1,600 แปลว่าอะไรเฉลี่ยเกิน 4% ผมใส่ 1,200 แปลว่าอะไรเฉลี่ย6ชั้นเขาได้ 3% ก็ล้าน3แล้ว ABA แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 400,000 เท่าที่เห็นอยู่เพราะว่าคนที่ขึ้น ABAมันยังไม่ได้โตมาถึงตรงนี้เขาร่วมมากับ3สาย3สายนั้นก็โตปุ๊บก็ครบ 50,000 คะแนนทั้งองค์กรได้มี3สายนะครับก็ประมาณ 300,000 แล้วอันนี้คือฟูสมบูรณ์แบบจดชื่อไว้เนาะจดชื่อไว้3สายเรามาดู AEBA เงื่อนไขบริษัทคือคุณจะต้องมี3สาย SBA ที่แตกต่างกัน A B C 3สาย1สายจะต้องมีขั้นต่ํา 10,000 คะแนน A มี 10,000 B มี 10,000 C มี 10,000 แล้วรวมกัน3สายกับตัว A ที่มีอยู่ข้างๆเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้อง 50,000 คะแนนนะครับงั้นถ้าเราจะร่วมมือกับ3สายแปลว่าสุดกลยุทธ์อยู่ตรงที่สัก3ที่มี 17,000เพราะเราต้องการ2อย่างต้องถึงไงก็คือขั้นต่ำ 10,000 ทั้งหมดรวม 50,000 อันนี้ก็ 50,001 โอเคผ่านเท่ากับ3สายสายละ17 SBA คณิตศาสตร์ให้มันชัดเพื่อที่จะทำเป็นระบบมีกระบวนการชัดอีกทีละก้อนอีกทีละก้อนอีกทีละก้อนเพราะเราจะมองเห็นชัดนะว่าเอาเป็นทีละก้อนทีละก้อนมันไม่ใช่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ตื่นเต้นมันไม่ใช่นะทุกอย่างมันเฝ้าได้เพิ่มได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดใช่หรือใช่ yeah. เอาช้าแค่ไหนครับอยากขึ้น ABA อยากช้าแค่ไหนล่ะเรามาดูตัวเลขนะเพราะฉะนั้นตัวเองต้องมี1 2 3สายเด็ก3สาย EBA เพราะว่า EBA ก็จะมี 20,000 คะแนนหรือเปล่า 15,000 การขึ้น EBA คือคนนั้นจะต้องมี3สายทั้งองค์กรคือ 15,000 แต่ที่นี่เราร่วมมากับ EBA 3คนแต่ละคนมี 17,000 ขั้นต่ำทั้งองค์กรประมาณ17 SBA ถ้าทุกคนทำขั้นต่ำแบบคอมฟอร์ตโซนเพราะต่ำกว่านั้นไม่มีโบนัสคือเขาจะไม่ลงต่ำกว่านั้นถ้าต่ำกว่า 1,000 คะแนน SBA นั้นจะไม่ได้โบนัสเพราะฉะนั้นเรามีกติกาของบริษัทเฝ้าจับตาผัดด่างเขาอยู่เราจะพูดน้อยก็ได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมันอันนี้เราไม่ต้องเฝ้าเขาจะเฝ้าพันธุ์อะไรของเขาละตรงนี้ก็1 2 3เพราะฉะนั้นคำถามอยู่ที่ What is your goal AEBA timeline ของคุณทุกคนที่นี่ตั้งเป้า AEBA ใช่ไหมใช่ timeline ที่ตั้งไว้คือเท่าไหร่เพราะว่าคือถ้าเรามี timeline เรามี deadline แปลว่าเป้าเราชัดเป้าหมายจะต้องมีกำหนดเดดไลน์ไม่ใช่ว่ามีเป้าขึ้นตำแหน่งแต่ไม่มีเดดไลน์ทุกคนจำได้หรอ smart goal setting s คือ specific m คือ measurable a คือ achievable r คือ relevant t สุดท้ายคือ timeline ว่า timeline นี่สำคัญสำหรับคนที่กำลังจะขึ้น ABA จับตาดูสำหรับคนที่กำลังร่วมมือกับทีมงานพันหนึ่งพลังให้เขาขึ้นตำแหน่ง EBA
จับตาดูดีๆชัดๆนะครับ Timeline to achieve ABA ใครชอบไวๆเร็วๆฉันเองเอาผมมาดังๆให้คนที่ชอบไวๆเร็วๆไวๆเร็วๆ6เดือนขึ้น ABA ไวๆเร็วๆ3สายของคุณแต่ละสายโตเดือนละ 60% ต่อ1 6เดือนก็จะถึง17 SBA แปลว่าอะไรใน A ของคุณตรงนี้คือ SBA สายที่1ใช่หรือใช่เรามีกี่สายครับ3ชื่ออะไรครับ ABC ของเรามี3สาย3สายชื่อ ABC ตัวอย่างอันนี้คือสาย A A เขาคนเดียวเมื่อคุณขึ้น TBA คุณมี3สายคนเดียวจาก TBA โดดไปถึง ABA คุณสามารถใช้6เดือนถ้าA โต 60% ในเดือนถัดไปเดือนถัดไปเดือนถัดไป6เดือนต่อ1แปลว่าอะไรเดือนที่แล้ว A 1,000 คะแนนเดือนนี้ 1,600 คะแนนยังไม่ต้อง break อีก queue สังเกตป่ะล่ะแค่ 60% ไม่ใช่สุดทุกเดือนอีก queue อันนั้นน่ะเร็วที่สุดตอนนี้คือแค่ A B C โตแค่ 60% ต่อเดือนสม่ำเสมอทั้ง3สายก็จะมี17 SBA แล้วทบต้นทบดอก 60% แปลว่าอะไรคือตั้งใจและละเอียดไม่ใช่ตั้งใจแต่ไม่ละเอียดละเอียดเพราะอะไรคุณต้องเฝ้าตัวเลขของมันขยับไหมตรงไหนไม่ขยับตรงไหนเติมตรงไหนขาดอะไรต้องเฝ้าอย่างละเอียดอันนี้อาศัยงานละเอียดไม่ใช่แค่มีพลังแต่ไม่ละเอียดเอาล่ะเราใช้สุด12เดือนสุด12เดือนคือโต 26% ปฏิปต่อ12เดือนคุณก็จะขึ้น AEBA 26% เป็นไปได้ไหม A มีพันคะแนนเดือนนี้เดือนหน้า A ต้องมี 1,264 คะแนนก็อีก3โอ้โหตัวชิปอ่ะเป็นไปได้ปะแต่มันอยู่ที่ความละเอียดในการโค้ชความละเอียดในการจับมือความละเอียดในการปรึกษาหาเรื่องพวกนี้มันต้องมีคอมมิวนิเคชันเกี่ยวคือถ้าปล่อยไม่เฝ้ามันก็ตกหลุดก็เราไม่อยากอาศัยโชคว้าวผมแนะนำ A B C กระพริบตาสามสายเป็น A B A ฉันยังไม่ทันพูดอะไรเลยสูตรนี้ผมยังไม่มีเพราะว่าในอุตสาหกรรมธุรกิจการจัดเครือข่ายยังไม่เจอใครทำแบบนี้ได้พามา3สายแล้วก็ตัวเองไม่เฝ้าแล้ว3สายโตนี่นะอย่างนี้เขาเรียกว่าโคตรละเฮงๆใช่ป่ะโอ้โหถ้าเขาขนาดนี้ก็ช่วยสอนผมเพราะว่าผมก็อยากจะเพิ่มความเฮงพร้อมความสามารถนะถ้า2อย่างเพิ่มก็จะสวยเลยใช่หรือใช่ใช่แต่ตรงนี้นะครับเพิ่มทีละ 26% ต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยเป็นไปได้ไหมได้ก็12เดือนคุณขึ้น EBA หรือ12เดือนดาวไลน์ของคุณที่ตั้งเป้าขึ้น EBA ขึ้นไปแล้วปีหนึ่งไวไปไหมไม่เป็นไรผมทำสุดปีครึ่ง ผมมีปีครึ่งให้18เดือนทุกเดือนโตแค่ 17% น้อยแล้วนะน้อยลงมาเรื่อยๆแล้วนะเดือนที่แล้วก็พันคะแนนเดือนนี้เพิ่มอีก2ออโต้ชิปอ่ะ 1,200 คะแนนอ่ะคุณไปแล้วงานนี้ทุกเดือนทุกคนเพิ่ม2ออโต้ชิป100คะแนนใน Active SBAขึ้นแล้วบางคนบอกว่า24เดือนก็ดี 1.12 อ่ะโตเดือนละ 12.6% 2ปีเป็น area บางคนก็ทำเกิน2ปีใช่หรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะอันนี้คือ 1.1 1.12 แปลว่าอะไรโตแค่ 12% 12% คือ auto chip เพิ่ม1รางถ้าเราฟังดีๆนะเอาทุกเดือนทุก SBA เพิ่มจากยอดเดิมอ่ะ2 auto chip2ปีเป็นเอเรีย2ปีครึ่ง 9% ต่อเดือน2ปีครึ่ง 8% ต่อเดือน3ปีเดือนที่แล้วเขาทำพันเดือนนี้เขาทำพันกับ80คะแนนใช่ไหมครับถ้าดูดีๆนะเราต้องเฝ้าเพราะเราทำธุรกิจมันเป็นธุรกิจของเราถ้าเราไม่เฝ้ามันไม่โตให้คุณเห็นนะคุณต้องเฝ้าจริงๆมันไม่ได้ยากมันเป็นไปได้แต่ต้องใส่ใจเฝ้าเป็นโค้ชต้องใส่ใจเฝ้าตัวเองก็ต้องใส่ใจเติมตัวกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ว่าโตหรือไม่โตจอดหรือว่าไม่จอดขาดตรงไหนจุดอ่อนจุดแข็งต้องฟังให้หมดปุ๊บรู้แล้วเมื่อคุณปรับได้มันก็จะโตทีละนิดทีละนิด3ปีก็เป็นนะเอเรียไม่ได้อยู่ใน
วนกันวนกันวนกันเฮ้ยผ่านไป1ปีเอาละ4ปี5ปีผมให้ถึง5ปีอ่ะ 1,000 คะแนนกลายเป็น 1,048 คะแนนขั้นต่ำแล้วนะก็ยัง5ปีก็ยังเป็นได้นะเพราะฉะนั้นอัพไลน์กำลังร่วมกับดาวไลน์บางคน 2-3 ปีก็ยังไม่เป็น 4-5 ปีก็ยังไม่เป็นก็ต้องเริ่มขันน็อตโคชชิ่งขันน็อตการคอมมิวนิเคชั่นขันน็อตการผนึกพลังแล้วต้องบนทฤษฎีแบบนี้มีคนทำได้บางคนก็ใช้6เดือนขึ้น AEB ก็มีบางคนใช้5ปีก็มีตอนนี้คือเราต้องรู้จักตัวเองและตัวเองเอาแบบไหน